เราช่วยค่าน้ำมันไม่เอาหรอกไม่เป็นไรดันไปรับไปส่งเราบ่อยๆให้เราออกค่าน้ำมันช่วยนะทานไม่รับไว้เราไม่กล้าขึ้นรถกับอันแล้วนะเราเป็นเพื่อนกันนะเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องคิดมากหรอกเฮ้ยแต่เราไม่สบายใจอันรับไว้เถอะก็ได้ยังไงก็ขอบใจมากนะเดี๋ยวต้าเข้าไปทำงานต่อเถอะเดี๋ยวเราขอคุยกับสับเพื่อนแป๊บนึงโอเคฮัลโหลแกฉันมีเรื่องจะเมาอ่ะต้าน่ะเหรอโง่มากแค่ให้ฉันไปรับไปส่งเพราะว่าเป็นทางผ่านก็ให้เงินฉันมาแล้วส่วนบินค่าน้ำมันเนี่ยฉันก็เปิดกับบริษัทได้ทั้งเงินได้ทั้งน้ำมันฟรีโอเคงั้นเนี่ยฉันไปทำงานก่อนนะค่อยมากันใหม่นะแกบายสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีค่ะคุณต้าช่วงนี้มาทำงานแต่เช้าทุกวันเลยนะคะพอดีคุณอันเขาซื้อรถใหม่นะครับเขามีน้ำใจไปรับไปส่งผมทุกวันเลยผมเลยได้มาทำงานแต่เช้าไม่ต้องไปยืนเบียดคนอื่นที่ป้ายรถอีกแล้วดีเลยค่ะมาทำงานด้วยกันจะได้ประหยัดค่าเดินทางงั้นฉันขอตัวไปพบลูกค้าก่อนนะคะครับโอ้ยเดือนนี้รายจ่ายเยอะจังแค่เงินเดือนก็ไม่พอใช้อยู่แล้วไหนจะค่าผ่อนรถค่าเติมน้ำมันอีกเติมแต่ทีก็ต้อง 2,000 กว่าแน่อันต้าอ่ะอยู่แถวนี้เหรอใช่อันเงินที่ยืมเราไปเดือนก่อนน่ะไม่ต้องรีบคืนก็ได้นะแต่มันต้อง 6,000 เลยนะไหนต้าบอกว่าจะเอาไปซื้อชุดนักเรียนให้น้องไงไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเราใช้ชุดเก่าก่อนก็ได้เงินเดือนออกหรือวันนี้เดี๋ยวฉันโอนเงินค่าน้ำมันให้นะจริงเหรองั้นเราขอค่าน้ำมันแค่ 3,000 ก็พอถ้าเงินเดือนเข้าแล้วอ่ะโอนให้เราได้นะได้คุณมินคะทำไมเดือนนี้มีแค่เงินเดือนเข้าล่ะคะแล้วค่าน้ำมันรถฉันทำไมไม่เห็นเข้าเลยล่ะคะปกติจะเข้าพร้อมกันตลอดใช่ค่ะเงินค่าน้ำมันรถคุณอันฉันเซ็นเบิกจ่ายให้แล้วนะคะแต่ถ้าคุณมินเบิกให้แล้วก็ต้องเข้าพร้อมเงินเดือนสิคะอันนี้ฝ่ายบัญชีลืมโอนให้หรือเปล่าคะผู้จัดการครับพอดีมีเงินอะไรก็ไม่รู้นะครับเข้ามาพร้อมเงินเดือนผม 3,500 บาท 3,500 หรอทำไมมันเท่ากันกับค่าน้ำมันที่ฉันเบิกเลยล่ะหรือว่าฝ่ายบัญชีเข้าโอนเงินมาผิดครับงั้นผมไปติดต่อเพื่อขอคืนเงินก่อนนะครับไม่ต้องไปหรอกค่ะฝ่ายบัญชีไม่ได้โอนเงินผิดแต่ว่าเงินนั่นน่ะเป็นเงินค่าน้ำมันรถค่ะเงินค่าน้ำมันรถอะไรล่ะครับฝ่ายบัญชีบอกว่าค่าน้ำมันรถที่เซ็นเบิกจ่ายเป็นชื่อคุณต้าแล้วฉันก็ได้ยินมาหลายครั้งว่าคุณต้าจ่ายค่าน้ำมันรถให้คุณอันตลอดเลยเพราะฉะนั้นเงินที่เซ็นเบิกจ่ายค่าน้ำมันก็ต้องโอนให้คุณต้าสิคะก็จริงอยู่ครับที่ผมโอนเงินให้คุณอันแต่ทำไมบริษัทถึงจ่ายค่าน้ำมันด้วยล่ะครับนี่คุณต้าไม่รู้หรอคะว่าบริษัทมีสวัสดิการค่าน้ำมันลดให้สำหรับพนักงานที่ใช้รถส่วนตัวไปพบลูกค้าแล้วคุณอันก็ใช้รถส่วนตัวไปพบลูกค้าตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยเบิกเงินค่าน้ำมันได้ทุกเดือนค่ะฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าพวกคุณตกลงเงินค่าน้ำมันลดกันยังไงแต่ฉันหวังว่าคุณจะซื่อสัตย์กับเพื่อนและบริษัทนะคะฉันต้องไปพบลูกค้าแล้วขอตัวก่อนนะคะอัน
อันเบิกค่าน้ำมันจากบริษัทได้ทำไมอันไม่บอกเราอะแล้วให้เราจ่ายค่าน้ำมันให้อันทุกเดือนเนี่ยนะก็ช่วงนี้น้ำมันมันแพงจริงนี่เบิกบริษัทก็ได้แค่บางส่วนตาก็มาทำงานอยู่แล้วต้องจ่ายค่ารถจะจ่ายค่ารถโดยสารหรือว่าจ่ายให้เราเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละถูกหลอกให้จ่ายเงินกับเต็มใจจ่ายเงินอะมันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะอันเรื่องเงินแค่นี้เองจะอะไรนักหนาถ้าตาไม่พอใจอ่ะเราขอโทษก็ได้พอใจยังแล้วอันมาหลอกกันแบบเนี้ยแล้วเราจะไว้ใจอันได้ไงเราจ่ายค่าน้ำมันให้อันเพราะเห็นว่าอันใจดีไปรับไปส่งเราแต่อันกลับเอาบินที่เราจ่ายไปเบิกค่าน้ำมันกับบริษัทเพื่อไปใช้เองเนี่ยนะอันเอาเปรียบเราแกล้งหยิบยื่นความหวังดีให้แท้จริงแล้วอันหวังกอบโกยเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการต้าทำไมพูดแบบนี้ล่ะเราเป็นเพื่อนแกนะพูดจาให้มันดีหน่อยสิเพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนี้หรอกอันแล้วต่อไปนี้นะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็พอแล้วถ้าชีวิตแกมีปัญหาต่อไปนี้เราคงช่วยอะไรแกไม่ได้แล้วเพราะเราไม่อยากโง่ไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่อยากโดนแกหลอกอีกคนที่ยื่นความหวังดีให้แต่รับหลังคิดหวังผลนั้นเขาเรียกการลงทุนไม่ใช่ความหวังดี